วันนี้พบกับเรา3คนอีกแล้วนะคะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมนะวันนี้พวกเรามาทำอะไรครับเนี่ยทำไอติมคลายร้อนในช่วงซัมเมอร์ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าไอติมของเราเนี่ยทำง่ายมากนะคะน้องๆน่าจะทำตามเรากันได้เพราะว่าใช้แค่น้ำอัดลมแล้วก็แม่พิมพ์นั่นแหละในการทำไอติมนะคะง่ายๆงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนทำเราอยากจะมาอวดไลน์แม่พิมพ์นิดนึงนะคะเพราะว่ามีเยอะมากวันนี้แม่ก็ซื้อน้ำทั้งหมด4ขวดนะครับแต่คงใช้ไม่หมดหรอกนะเราก็จะใช้มาทำเป็นไอติมแท่งนะครับแล้วก็ใช้แม่พิมพ์เนี่ยแล้วก็ใส่น้ำอัดลมลงไปนะครับก็จะกลายเป็นไอติมเป็นลูกๆเป็นชิ้นๆออกมาลูกๆน่าจะอร่อยแบบใส่แก้วเติมน้ำเพิ่มอะไรเงี้ยกรึบใส่น้ำเปล่าลงไปนี่เดี๋ยวเรามาดูเลยว่าวันนี้เราใช้อะไรบ้างครับผมค่ะเราจะมีแก้วนะสำหรับใครๆที่หาแบบว่าแม่พิมพ์แบบนี้ไม่ได้แล้วก็ใช้แก้วนะคะทำเป็นเหมือนเก็บน้ำแข็งกินหิมะได้แล้วก็ที่น้องฟิวถือก็ถ้าใครเคยเห็นตามเซเว่นมันจะมีแบบนี้ใช่ไหมที่มันเป็นไอติมแกะออกมาแล้วก็อย่างนี้เลยใช่แบบนี้ก็ได้ที่เราจะทำอันนี้เป็นรูปอะไรครับเนี่ยแม่พิมสโนว์แมนใช่ไหมใช่ครับผมเป็นหน้าสโนว์แมนนะแล้วอันนี้เป็นกลมๆเหรอคะใช่ค่ะมันเหมือนโมจิหยดน้ำเลยใช่มีทั้งอันใหญ่อันเล็กนะคะแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีน้ำอัดลมทั้งหมด4สีนะครับก็จะมีเป็นสีส้มสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับผมใช่งั้นเดี๋ยวเรามาทำมันเลยดีกว่าครับแม่ได้เดี๋ยวฟิวจะทำอันใหญ่ๆให้ดูครับก็คืออันนี้อยากได้ลูกละสีแต่ทำไม่ได้ทำไมมันต้องแค่สีเดียวได้แค่สีเดียวนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แม่ว่าสีขาวดีกว่าใช่ค่ะมันจะเป็นสีเสียวลูกใหญ่ไงมันลูกใหญ่จริงๆนะพี่ฟิล์มเราเทด้านล่างสีหนึ่งให้แข็งแล้วมาเทซ้ำๆซ้ำเป็นเรนโบว์อ่ะงั้นได้เดี๋ยวเราจะทำให้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงต้องรอให้มันแข็งด้วยนะอันนี้พี่ฟิล์มทำกี่สีก่อนครับอันนี้ก็ลูกละหลายๆสีไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะแม่มันจะได้ก็พอพ่อเป็นคนเสนอมาไม่ได้งั้นไม่เอาค่ะมันกดลงไปอย่างงี้ไงพี่ฟิล์มใช่ต้องกดต้องเหมือนแบบใส่ให้เต็มใช่ป่ะแล้วก็กดลงไปเขาก็จะเป็นบล็อกลูกใส่สีขาวไหมสีส้มพี่ฟิล์มจะทำสีส้มปล่อยเขานะครับแล้วพี่จะทำสีอ้าวมาเดี๋ยวเราไปดูแม่ทำแม่ทำสีอะไรก็ใส่ไปเลยอันนี้ก็ทำไม่ได้แผงมึงได้สีหนึ่งเหมือนกันโอเคได้เดี๋ยวหนูจะทำแบบหลอดอันนี้ไม่ทำสีแดงแล้วกันก็ดูวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ก็มันไม่มีอะไรยากไงแค่ซื้อน้ำมานะครับแล้วก็มาเทใส่บล็อกใช่ไหมแม่ใช่นะครับก็จะกลายเป็นไอติมให้เราได้ทานกันแล้วนะครับถ้าใส่ด้านนี้นี่คือรั่วเลยนะอดกินเดี๋ยวแม่เขาจะล้นออกด้านบนไงครับใช่ถ้าเกิดเขาล้นขึ้นข้างบนแสดงว่าเต็มนะแม่นะแต่ถ้าเกิดไม่ล้นแสดงว่าไม่เต็มแต่มองดูก็โอเคแล้วนะใช่ได้ละต้องผ่านสัญญาณรับด้วยนะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ทำเสร็จมา2บล็อกแล้วนะครับผมใช่เราต้องมัดหนังยางด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเด้งออกนะพี่ฟิล์มเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเขาซ่าแล้วเขาจะมีฟองอากาศไงก็เลยมัดไว้นิดนึงนี่เลยแม่พ่อว่านะทำไอติมทานเองเนี่ยประหยัดถูกไหมแม่ใช่น้ำขวดนี่กี่บาทครับ28 บาท28 บาทเพราะว่าทำได้หลายแท่งมากนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราออกไปซื้อแบบสำเร็จรูปอ่ะก็ประมาณ10-15 บาท20 บาทแล้วแต่แท่งละนะแท่งละใช่ครับผมบล็อกต่อไปแม่ก็เทเป็นน้ำส้มนะครับนี่เลยนะครับทำง่ายไหมนะทำไม่ยากสำหรับน้ำนะคะที่เราใส่ในแม่พิมพ์ของเราแล้วเนี่ยก็เสร็จไปแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ5อันนะคะเดี๋ยวฟิล์มแม่เนี่ยก็จะเอาเข้าแช่ช่องฟิตไปก่อนนะใช่ค่ะแล้วก็ค่อยมาทำแบบเป็นหลอดอยากเห็นแบบเป็นลูกๆมากเลยนะคะถ้าเอาใส่แก้วใส่ใส่ในความรู้สึกพ่อว่าเขาไม่เต็มนะบางอันนะมันเหมือนมีฟองอากาศใช่พอออกมาเขาก็จะเป็นรูๆนิดนึงครับแต่ว่านี่แหละเป็นวิธีการทำไอติมที่แบบง่ายที่สุดแล้วนะฮะใช่เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราก็จะทำไอติมแบบแท่งนะครับใช่ครับผมอันนี้ง่ายมากเรามีแม่พิมพ์อยู่แล้วเดี๋ยวเราแค่เทน้ำใส่ลงไปปิดฝาแล้วก็แช่ครับผมใช่ค่ะอันนี้ถ้าขายเนี่ยขายแท่งประมาณกี่บาทนะ10บาทป่ะ5บาท10บาท15 15ไม่มี5บาทเพราะอันนั้นมันรวมแพ็คเกจไงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำเลยครับค่ะอันนี้ทำยากมากเลยแค่เทลงไปยากตอนปิดเนี่ยแหละเผื่อเขาเด้งนี่เห็นไหมเขาจะมีฟองขึ้นมาเรียบร้อยเป็นแพงครับผมพี่ฟิล์มเราสีส้มหมดเลยเหรอเปล่าค่ะเมื่อกี้มันเกินฟิล์มเลยเทใส่ไว้นี่นี่ก็พอครับนี่ไงเขาจะมีขีดให้พอเราปิดฝาเขาจะได้แบบไม่ดันขึ้นมาใช่ไหมครับสีเขียวต่อไปสีเขียวนะครับค่ะเขียวเราก็จะกรอกเนี้ยอีก5แท่งเนาะค่ะเราก็จะสลับน้ำมันไปนะครับนี่ค่ะทำยากมากเลยใช่ป่ะต้องใช้สมาธิเยอะมากนะคะถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยน้ำอาจจะหกออกจากที่ใส่ได้มันขนาดนั้นเลยอ่ะพี่ฟิล์มโอ้ยเล่นใหญ่ไปก่อนค่ะ
อันชาเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นแก้วแม่ก็เทลงไปในแก้วเลยเหรอใช่แล้วประมาณสักชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเอาไม้เสียบตอนนี้นะพวกเราก็ทำไปแล้วนะครับทั้งหมด5บล็อกกับอีก8แท่งนะครับผมแล้วตอนนี้น้ำเรายังเหลือเยอะมากเราก็จะใส่แก้วไว้นะครับใช่ค่ะเริ่มเลยครับพี่เฟรมใส่ถึงไหนแม่ประมาณขีดนี้เนาะได้เพราะเวลาเด็กออกใส่เยอะไปมันจะใหญ่ไปไงแม่เราก็ประมาณนี้พอให้ถึงขีดเนี่ยค่ะมันก็แบบดึงออกมาจะได้แบบไซส์น่ารักน่ารักหน่อยฟิล์มแม่นะคะก็ได้ทำไอติมเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือเอาน้ำอัดลมเนี่ยเทใส่ในแม่พิมพ์บล็อกไอติมแล้วก็ในแก้วแล้วก็ตอนนี้เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะค่ะอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะว่าเขาแข็งแล้วจะเป็นยังไงค่ะเราชมกันได้นะคะค่ะอร่อยแน่นอนค่ะ ไอติมนะครับที่ทำจากน้ำอัดลมของเรานะครับที่ใส่ลงไปในแก้วน้ำใช่ไหมแม่ตอนนี้แข็งตัวนะครับผมแล้วสีสันสดใสมากนะครับใส่เลยอ่ะใช่ดูดิอู้ยน่าทานน่าทานนะครับชิมเลยครับแม่อุ้ยแม่ชิม2แท่งเลยเหรออุ้ยอร่อยอร่อยเนาะค่ะค่ะมันแบบหวานจนเจ๊ซ่าซ่าด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่น้องๆนะครับที่ดูอยู่นะก็สามารถทำให้ทานได้นะแม่นะ1ขวดเนี่ยทำได้หลายแท่งถ้าเกิดเราใช้แก้วเล็กนะครับค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราขอเก็บไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบในหลอดอีกทีนึงนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยจำสีดีๆนะสีเขียวนะสีเขียวกันมั่วล่ะของฟิลสีเขียวของฟิลสีเขียวเก็บไว้ก่อนของน้องฟิลสีแดงของแม่สีส้มกับสีขาวนะครับแม่สองสีเลยเหรอใช่อร่อยมากไม่เหลือพ่อแล้วคะอันนี้นะคะก็จะเป็นไอติมอย่างสุดท้ายนะคะที่เราทำไว้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอยู่ในบล็อกที่แบบบีบขึ้นมาแล้วก็ทานได้เลยใช่สิแบบนี้อ่ะบีบง่ายมากอุ้ยเหมือนปีโป้เลยนี่เธอรู้ไหมแม่แดงๆเหมือนลิปติกเลยอ่ะใช่นี่ของน้องฟิลเป็นรสสไปซ์หรือเปล่าของฟิลรสส้มของฟิลรสส้มของน้องฟิลสีอะไรคะสีขาวได้ยังคะยังเพราะว่าอันนี้ทานง่ายนะแม่นะใช่ไม่หอมไม่เลอะด้วยอู้ได้แล้วอยากได้น้ำผลไม้ก็ใส่เป็นน้ำผลไม้ลงไปแล้วใช้ลูกบิดก็ได้นะใช่ครับผมใส่พวกนมเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้ฟินมากวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะครับผมก็พาน้องๆมาทำไอติมกันนะครับทำแบบง่ายๆใช้น้ำอัดลมใส่บล็อกต่างๆนะครับใช่ให้กลายเป็นไอติมแล้วนะของก็มีอยู่ในตู้เย็นเต็มเลยอยากทานตอนไหนก็ทานได้นะครับใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบาย